วัสดีครับพ่อใหญ่เออสวัสดีมึงเป็นไผวะกับผมบักสิงลูกไส้กับนั่นเสือได้ครับมึงมาเหตุหยังผมมานี่ผมก็มีธุระแล้วเนาะกระสันเขาเรื่องเลยเนาะคือว่าที่ดินของผมอยู่บ้านโคบักเดือหลังหน้าของพ่อใหญ่เนี่ยผมสิให้ถนนตัดผ่านเขาก็เลยว่าอยากขอซื้อที่ดินของพ่อใหญ่แน่แต่ว่าอย่าขายแพงเด้พ่อใหญ่ก็หูว่าผมเนี่ยเป็นลูกไส้กับนั่นเสือคนที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านกูว่าขายมึงไว้มึงบ่ต้องเอาพองมากูกูสมัยนุ่มๆพอมึงก็ถือกูไล่เตะไปแล้วไปเลยมึงไปให้พ้นหน้ากูเลยบักเด็ก2มือก่อนบักเด็ก2มือก่อนคือหยังบักเด็กบ้านซื่อนั่นดิมึงคือโง่กูพอมึงแหละเว้ยอย่าผักนะไปหยังมันสิตกงามเนี่ยไปไปเลยพ่อใหญ่มีของจริงว่าคงใส่อิทธิพลคุมครูบ่ได้ผลแน่ๆเฮาต้องเฝ้าดีๆกับเล่าเบิ่งพ่อใหญ่ครับจังได๋ผมขอโทษหลายๆเด้อครับที่ว่าบ่ดีกับพ่อใหญ่ไปแต่เบิ่งแล้วโง่เฮงพ่อใหญ่นี่ดีเนาะคือสิเป็นคนบารมีสูงใจนักเลงพร้อมแล้วก็ใจบุญสุนทานนำจังได๋ก็อย่าถือสาผมเด้อครับเออบอกจังซี่มันจังเป็นหน้าตาฟังแน่มึงสิตัดถนนเขาทีหน้าของมึงแม่นบ่ถามสบายโลดพอบ่ว่าหยังดอกพออยู่ให้มึงฟรีๆโอ้ยขอบคุณจังหลายเป็นจังบุญนี่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังครับมีหยังกันล่ะพ่อนี่บักสิงลูกกับนั้นเสือตัวนี้ไม่เห็นอีหยังนี่คือว่าบักสิงอ่ะมันสิมาขอตัดถนนเขาทีหน้าของมันพอการอนุญาตให้มันเฮ็ดแล้วฮะบักนี่อ่ะมันเป็นคนดีดีหลีมันเว้าดีมีสมาคารวะแหมเห็นเขาหยองได้จักหน่อยแล้วก็ใจอ่อนเลยติอีจักหน่อยนั่นเงินซ่านของสิบ่เหลือดอกว่าหยองอีหลีบักยินบักลูกเคยเองช่วยมึงกล้าว่ากูติมึงสิร้องดีกับกูแม่นบ่พ่อจะยินเห็นพ่อครอบครัวเดียวกันสิมาตีกันให้หยังอยู่นี่มึงอะไรอีจังมีตัวดีมึงสิหาผัวลังเกียจมึงจะหาดีๆบ่ได้มึงเสือกไปหาผัวแบบนี้มาประชดกูขอชดอีหยังพอหัวล้านคือกูเนี่ยถึงพ่อสิหัวล้านก็เป็นคนหัวล้านที่สลาดก็คือพ่อหัวล้านมักย่องมากินมึงพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วยิงเสียไปเลยไหนพ่อใหญ่ครับจังไหนกะใจเย็นๆนะครับจังไหนพ่อใหญ่นี่กับเป็นคนดีอยู่แล้วกระสันผมขอตัวกลับก่อนนะครับเออวัดดีให้เดินทางโดยปลอดภัยบักหลานเดี๋ยวเดี๋ยวพลอยสิไปตลาดกันแม่นบ่จ้ะยายฝากเสื้อนี่แน่เฟมีโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเล่นของผู้หญิงเอาขวดแบบนี้เด้อเอามาแค่เงินกับพอจ้าขวดพอจังไรอีพ่อยมึงสิไปใส่พ่อสิไปตลาดกับไอ้ไผ่จ้าพอวะดิครับไปกันพอมึงอีพ่อยพอขอหามึงตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปมึงห้ามกับผู้ใส่โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะบักข้านี่พ่อพ่อใหญ่เลยไดและอีกอย่างพ่อยกับไอ้ไผ่ก็หักกันสิไปใส่มาใส่น้ำกันก็บ่เห็นสิแปลกเลยมึงหักกันหลายทีสังกาเว้าเนาะบักนุ่มมึงสิแม่แอบร้อยลูกสาวกูแม่นบ่มึงไปพ่อหน้ากูตามมือเดี๋ยวนี้บ่ซั่นกูสิฟาดมึงได้บักเจ้านี่ไปละครับไปละครับไปกลับเด้อพี่พ่อนี่เฮ็ดโตหน้าเบื่อขึ้นทุกมือเลยเนาะฮู้บ่เออดีคันสู้เบื่อกูหลายกันหนีกันไปโลดกูสิได้ยกมรดกให้วัดมึงฮึลูกสาวฮะมึงไปมักลูกสาวพ่อใหญ่แสงบ้านบักขามป้อมบ่แต่ได้ข่าวว่าลูกสาวเรานี่งามเด้แต่ข้อทราบว่า
พ่อยายแสงนี่ห่วงลูกสาวคือยังนี่เด้อีเลี่ยล่ะนี่ตัวกูบ่ตายเมื่อวานสิเอาจอบมาฟาดหัวกูอ่ะโอ้ยถ้ามึงอยากเป็นลูกเขยพ่อยายแสงนะบ่ยากเลยพ่อยายแสงแล้วมีจุดอ่อนอย่างนึงแล้วเป็นคนมักย่องแล้วก็ฮู้วิธีเขาหาเนี่ยง่ายนิดเดียววิธีเขาหากูต้องเฮ็ดจังไหนวะเอาจังซี่ล่ะกูแนะนําให้มึงสิซื้ออีหยังก็ได้ไปให้เล่าแล้วก็เว้ายกย่อปอบปั่นเล่าแน่รับรองมึงเนี่ยได้ลูกสาวเล่ามาเป็นเมียแน่นอนพ่อสวัสดีครับผมเอาเหล้ามาฝาก2ขวดครับพ่อว้าวเออขอบใจหลายๆพ่อนุ่มเอ๊ะโตเป็นไผพ่อคุ้นๆหน้าอยู่ดินี่ผมซื้อไผครับพี่แอบมาลูกสาวพ่อผมต้องขอโทษพ่อหลายๆด้วยครับที่บ่ค่อยได้เข้าหาปานใดทั้งๆที่พ่อเองเนี่ยก็เป็นคนมีเมตตาอบอ้อมอารีแต่ใจดีพร้อมบ่เป็นหยังดอกคันมักลูกสาวพ่ออีหลีน่ะพ่อก็บ่ว่าหยังมื้อนี้รู้สึกว่าลูกสาวพ่อที่อยู่ทั้งเฮือนเจ้พ่อเอื้อนให้บ่ล่ะดีครับพ่อคือไรครับพ่อเอ้ยพ่อยน้องมานี่ด้วยลูกเนี่ยบักไผ่เนี่ยมันมาหามันอยากคุยกับพ่อยพามันไปคุยในไปลูกไปพ่อลงคนบักไผ่มาแล้วหูโทรบ่เนี่ยลงก็ดียังวะผมได้ยินมาว่าบักไผ่เนี่ยมันแกล้งทำดีกับพ่อเพื่อที่สิหลอกอีพ่อยเนี่ยไปขายในเมืองพ่อต้องระวังหน่อยเด้อฮะแม่นี่ลิติบักไผ่มึงฝากเอ๊ะเดี๋ยวไปตามก่อนบักไผ่มึงแกล้งทำดีกับกูเป็นที่หวังหลอกลูกสาวกูไปขายมันวะมึงตายพ่อเป็นหยังนี่เป็นบ้าไปแล้วป่ะเออกูบ้าว่าอยากว่าให้ผู้ใดมาเรื่องดีกับกูเว้ยเฟมี่โฟมเฟมินินคลีนเซอร์ผลิตภัณฑ์มูดโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นบรรเทาอาการระคายเคืองและอาการคันช่วยปลอบประโลมเพิ่มความชุ่มชื่นรู้สึกสบายและสดชื่นตลอดวันให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มและกำจัดกลิ่นอับระหว่างวันพวกเรามั่นใจเมื่อใช้เฟมี่โฟม